ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับรายการพระธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบครับครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของเทศกาลหนึ่งซึ่งสำคัญมากครับนะฮะใกล้แล้วนะฮะนั่นคือเรื่องราวของเทศกาลสงกรานต์ร้อนๆอย่างนี้นะครับครับผมกุศโลบายของคนโบราณดีนะลดน้ำดำหัวกันเพื่อคลายร้อนโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เนี่ยหยุดยาวครับนะฮะบางทีลูกๆหลานๆคนเฒ่าคนแก่มาทำงานกรุงเทพก็ได้กลับไปกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่เป็นวันปีใหม่ของไทยเราถูกแล้วเป็นวันรวมครอบครัวบางที่เขาก็มีทำบุญนะครับเข้าวัดไปก่อพระเจดีย์ทรายถ้าอยากจะเที่ยวงานสงกรานต์ในเมืองกรุงเป็นสงกรานต์สีขาวเรียกว่าปลอดภัยอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมอันดีงามอย่างไทยที่สยามสแควร์ครับผมนะฮะชื่องานอะไรนะชื่องานสงกรานต์เมษาพระขม้ารวมไทยนะครับอีสานโฮแซลนะครับก็เป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557นอกจากการเล่นน้ำแล้วนะครับในงานนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายครับจะมีอะไรบ้างต้องเรียนถามท่านผู้รู้ท่านนี้เป็นคุณพระเชี่ยของเราในวันนี้นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับท่านชายนครชัยครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับต้องถามเลยนะบอกปีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ดำเนินงานสงกรานต์ได้บอกว่าถูกต้องตามประเพณีนะฮะให้ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งต่างๆอย่างมากมายเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่10เมษายนนี่ทางกรมก็มีการจัดงานขึ้นอีก1งานใช่ไหมครับผมครับครับงานอะไรครับท่านครับเป็นงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาตินะครับครับซึ่งได้จัดไปแล้วครับผมครับวันนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็ในวันนั้นเราก็มีการรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็นิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ของทั้ง4ภาคนะครับมีการสาธิตทำอาหารคาวหวานที่ใช้ในเทศกาลสงกรานต์ครับผมการแสดงดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้านนะครับแหมเรียกว่าใครที่ไปร่วมงานวันนั้นเนี่ยนอกจะได้มงคลกับชีวิตนะเพราะได้เจอศิลปินแห่งชาติแล้วยังได้รู้เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวของการสาธิตชุดต้นน้ำขอพรสี่ภาคเนี่ยไม่ค่อยมีเห็นนะนอกบางทีในตำราเรียนเราเห็นกันแต่วันนั้นเราได้เห็นของจริงนะครับแล้วก็เป็นความรู้กับลูกหลานไทยด้วยนะครับแหมเอาละครับทีนี้มาถึงงานของเราครับ13-14-15 เมษายนครับก็ถ้ามาที่สยามสแควร์ในปีนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบอีสานนะจะจำลองบรรยากาศวิถีชีวิตของคนอีสานมาไว้ที่สยามสแควร์เลยนะครับมีการแสดงดนตรีในรูปแบบของภาคอีสานขาดไปได้นะพวกโปงลางนะฮะพวกแคนนะฮะบรรยากาศดนตรีสนุกสนานคึกคืนการไล่ลำการเซิงน่าต้องมีอย่างแน่นอนนะฮะ13 เมษายนวันแรกครับกิจกรรมมีอะไรบ้างครับท่านครับในช่วงเช้าเราจะมีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ส่วนในช่วงบ่ายก็จะมีขบวนแห่สงกรานต์อีสานม่วนชื่นนะครับแห่พระสายจำลองจากจังหวัดนครคายครับแล้วก็มีสาวลำวงมีรถโลโก้กระทรวงนะครับมีรถโปงลางโดยคุณแอนนาชวนชื่นร่วมขบวนด้วยนะครับแห่ต้นดอกไม้จำลองครับ14 เมษายนแล้วครับในวันที่14 เมษายนก็จะมีแฟชั่นโชว์นะครับอีสานนิสต้าเป็นแฟชั่นโชว์จากร้านค้าในสยามสแควร์นะครับมีคุณฮั่นเดอะสตาร์ครับคุณพิษพัทรสยานะครับประกวดแฟชั่นโชว์จากนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนโอ้ได้ทุกกลุ่มเลยมีส่วนร่วมทุกกลุ่มนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดีไซน์ในเรื่องราวของผ้าสไตล์ในแนวของคนภาคอีสานนะคุณเด้งผ้างามๆสวยๆเยอะมากนะครับผมครับผมวันที่15 เมษายนครับผมครับ15 เมษายนเราก็จะมีการเล่นพื้นบ้านเป็นลาประทบไม้นะครับโดยศิลปินชื่อดังจะเป็นต้นแบบนะคุณตุ๊กกี้คุณตุ้มตามเดอะสตาร์นะครับไก่อาจะทำลาวทบไม้ยาวประมาณ30 เมตรโอ้โหถือว่าน่าจะเป็นลาวทบไม้ที่ยาวที่สุดเลยนะฮะตั้ง30 เมตรนะฮะเราจะเริ่มเวลาประมาณ15:57 นนะครับวันที่15เวลา15:57 นปีนี้ก็ปี57พอดีนะครับแล้ววันที่15นี้นะครับผมฮะเราจะมีการเต้นพร้อมกันภาษาสากลเรียกว่าอะไรแฟตม็อบแฟตม็อบนะครับผมปีที่แล้วเราก็
ลำไปซอยมาลำมาแล้วลำวงกันไปปีที่แล้วนะครับปีนี้คุณตุ๊กกี้จะเป็นคนนำนะฮะครับผมคนได้เต้นลากระทบมานะครับผมเต้นพร้อมกันเราจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับผมโอ้โหไปสวยงามมากครับไปดูครับผมไปเที่ยวกันครับผมครับและในแต่ละวันก็ยังมีศิลปินมาสร้างความบันเทิงเยอะแยะมากมายแล้วครับมีใครบ้างครับท่านครับก็มีคุณวัชราวลีนะครับมัสเก็ตเทียเพย์กาวครับเดอะริชแมนทอยตุ๊กกี้นะครับไกอาร์ยิ่งยงคุณบานเย็นและคุณแคนดี้ลากแก่นครับผมคุณปาวลีมีโจอีบอยคุณดาเบสนี่นะครับแล้วก็ไอซ์สารันยูไอซ์สารันยูโอ้ครบหลากหลายนะเยอะเลยนะลูกทุ่งสักวัยรุ่นวัยรุ่นมีลิงตุ๊กกี้ไปโชว์อีกเขาไม่ได้โชว์ลิงเขาโชว์ร้องเพลงโชว์เต้นรวมๆแล้วนะครับผมฮะครับสงกรานต์ที่สยามสแควร์นะครับเป็นสงกรานต์สีขาวครับคือปอดเหล้าปอดแอลกอฮอล์โนโป้ครับผมโนเปื่อยโนแป้งครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับนะมีความสุขร่วมกันกับงานในครั้งนี้นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับท่านชายนครชัยครับขอบคุณครับช่วงหน้าครับช่วงพระโชว์ครับเรามีโชว์ดีมาฝากกันนะครับพักสักครู่ครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงคุณพระโชว์นะครับสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายกินผลไม้รวมตราหมอเสงชริดน้ำเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องราวของงานสงกรานต์ครับผมนะฮะผ้าขาวม้ารวมไทยไปแล้วนะฮะช่วงนี้ครับเราก็มีในแบบฉบับของสงกรานต์บ้านเราครับขอเชิญเลยครับคุณแคนดี้รากแก่นครับสวัสดีครับนี่นะอ้าวคุยกับคุณแคนดี้หน่อยนะว่าไปร่วมงานนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะงานนี้แคนดี้ได้มีโอกาสร่วมตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยเป็นคอนเซปต์ภาคเหนือปีนี้เป็นคอนเซปต์ภาคอีสานและแคนดี้กับคุณแม่บรรเย็นรากแก่นนะคะก็มีโอกาสได้ไปงานด้วยวันที่14ค่ะอ่ะเดี๋ยวมอบตรงนี้ให้กับคุณแคนดี้นะครับผมนะครับเชิญครับคุณค่ะพร้อมแล้วนะฮะสงกรานต์บ้านเราขอเชิญท่านสำหรับรับชมณบัดนี้ครับโอ้น้อขอให้สุขีมันเสมอมันเคือเก่าอย่าได้หูหล่นเศร้าเงาหัวให้สวงหายนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนแบนเบือให้ได้ท้องคาลางบริบาลมากล้นแค่คนหุ่มแม่นหักแพงให้ยืนมันแม่นบึ้นปีOh, oh, oh.
ามกันมารดน้ำดำหัวพ่อแม่ลุงป้าน้ายายรุ่นสงกรานต์เป็นเทศกาลชุ่มฉ่ำหัวใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็ต้องกลับมาสงกรานต์บ้านเรานะครับครับผมวันจริงต้องติดตามกันเอาฝากหน่อยครับเชิญชวนหน่อยก็13 14 15เมษายนพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็ของแคนดี้กับคุณแม่เนี่ยจะไปวันที่14แต่ว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีทีมงานที่สนุกสนานไม่ซ้ำกันเลยอ้าววันนี้ขอบคุณคุณแคนดี้รากแก่นขอบคุณครับครับตามหน้ารออยู่นะครับจำอวดหน้ามากนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณพระช่วยช่วงจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตกล่าวเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงจำอวดหน้าม่านนะครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตวันนี้เรื่องราวของจำอวดหน้าม่านบอกว่ามีแขกรับเชิญพิเศษน้องสาวน้องสาวผมเองครับผมบอกว่ามีอะไรมาบอกด้วยวันนี้เชิญเลยไหมขอเชิญครับน้องส้มเชียงสามชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจริญเจริญนะครับดีดีพี่ชายพี่ชายเป็นคนเคารพพี่เคารพน้องมีงานคอนเสิร์ตแก๊งสามชาติไปด้วยกันนี่ไปด้วยกันเราก็ไปกันหมดเลยคุณส้มเขาจึงมีเพลงไปร้องเองเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าทำยันฮีเพลงน่ารักสนุกสนานจังหวะแบบเป็นโจ๊ะหน่อยในคอนเสิร์ตแก๊งสามชาติคาริวาก็เป็นแบรนด์สดๆเลยยิ่งใหญ่เครื่องดนตรีสากลสากลแต่มาวันนี้เวทีคุณพระช่วยแต่งตัวก็เหมือนแล้วไทยๆไทยๆอย่าบอกให้หนูร้องเพลงไทยๆแต่ว่าเป็นเพลงยันฮีนะเอาเพลงนี้แหละฮะเพลงนี้นะฮะทำยันฮีเนี่ยงั้นเดี๋ยวคุณเท่งไปตามดนตรีของเรามาประจำเป็นวงมโหรีคุณพระช่วยมาๆๆมาครับพี่ส้มอย่างนี้เพื่อความมั่นใจเดี๋ยวผมจะให้ได้ฟังแต่ละท่านโชว์ให้คุณส้มเช้งเห็นถึงความสามารถสักหน่อยนึงนะครับระนาดตะโพนไปต่อไปอันนี้อะไรฮะฉาบอันนี้ฉาบโชว์หน่อยโชว์ฉาบโชว์ฉาบนะเร็วแซ็กโซโฟนได้นะปังลองดูครับทางเห็นด้วยผมกำลังพ่อเลยด้วยจุดทำไมกำลังอยากฟังไม่ได้อยากให้ฟังเยอะเพราะฉะนั้นพร้อมนะนักดนตรีพร้อมไหมสามสองหนึ่งอยากจะไปหาหมออยากจะทำยันอยากจะไปหาหมอ
ทำยันหิสุดติ่งละกระดิ่งแมวเสียงร้องเชื่อเจ้าใครๆก็อยากดูดีชัดเองแล้วก็อยากสวยอยากดูดีก็จะทำหน้าซีดอยากให้แฟนประดกปุ๊บจะเดินก้อยเฮ้ยไม่ต้องไปหาหมอเลยอีกคนนี้ตายไปแล้วเอาอีกนั่งฟังเออนั่งฟังเดี๋ยวผมจังหวะอยู่ในใจจังหวะได้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่ตีหน้าเองเออดีกว่าพี่อย่างวันนั้นที่เราเล่นกันวันนั้นอะ3 2 1อยากจะไปหาหมออยากจะทำยันหีสุดติ่งละกระดิ่งแมวเสียงเราเจอเจ้าใครๆก็อยากดูดีฉันเองแล้วก็อยากสวยอยากดูดีด้วยก็ต้องทำนะสิอยากให้แฟนและปลื้มอกปลื้มใจเดินควงไปไหนใครบอกว่าสมกันดีอยากจะไปหาหมออยากจะทำยันหีอยากจะไปหาหมอยอดตามนึกเอาอันนี้ใครอยากฟังก็เพาะไปที่คอนเสิร์ตเต็มไปคอนเสิร์ตดีกว่าเอาฝากกันหน่อยฝากไว้กันนะคะเด็กนี้นะคะทำยันฮีนะคะใครอยากสนุกสนานแล้วไปฟังบทเพลงที่เต็มๆเลยว่าสนุกสนานขนาดไหนนะคะพร้อมแดนเซอร์นะคะแล้วก็วงดนตรีคือครบครันเลยทีเดียวนะคะไปชมกันไปฟังกันค่ะใกล้จังหวัดไหนก็ไปที่นั่นนะครับอย่าเปลี่ยนช่องนะครับชิงช้าสวรรค์รออยู่ครับผมเอาสัตว์ตอนนี้คุณพ่อช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับ